สวัสดีค่ะวันนี้ผมจะขออนุญาตพูดเข้ารายการนะครับผมเต๋อรัตนันนะฮะนี่คือรายการ Saturday วันนี้อยู่กับพี่มิวนะครับผมรายการของเราก็จะนำข่าวที่เป็นข่าวโซเชียลข่าวในกระแสนะฮะมาพูดคุยกันนะฮะอันนี้ตามสัญญาแล้วนะฮะใช่ค่ะให้น้องเต๋อนำเข้ารายการค่ะแล้วก็แหมเป็นทางการเลยนะคะรายการของเราแซ่บทูเดย์นะคะไม่ใช่รายการข่าวที่มันเครียดอะไรสบายสบายคุยกันสนุกคุณผู้ชมตกใจเลยเปลี่ยนผิดรายการไหมเนี่ยครับแต่จริงๆแล้วเราก็มีข่าวที่เป็นข่าวใหญ่ในแต่ละวันที่จำเป็นจะต้องรู้โดยเฉพาะช่วงนี้เรื่องของฝนตกน้ำท่วมยังหนักอยู่เนาะใช่แล้วจริงๆแล้วเมื่อวานนี้เรานำเสนอว่าบางพื้นที่ที่ภาคเหนือสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายบางพื้นที่เนี่ยน้ำลดแล้วชาวบ้านก็ได้สามารถกลับเข้าไปทำความสะอาดพื้นที่อาคารบ้านเรือนโรงเรียนได้แล้วแต่กลายเป็นว่าไปมาบางพื้นที่ฝนตกเพิ่มแล้วฝนตกหนักทำให้สถานการณ์น้ำที่ดูเหมือนว่าจะคลี่คลายกลับมาน้ำท่วมเหมือนเดิมแล้วก็น่าเป็นห่วงมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราลองดูล่าสุดกันหน่อยที่จังหวัดน่านเมื่อวานนี้เพิ่งนำเสนอข่าวมีนักข่าวลงพื้นที่ก็บอกว่าดีขึ้นแล้วดีขึ้นเยอะเลยแต่สุดท้ายเมื่อคืนฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องแล้วตกทั้งคืนเลยค่ะช่วงเช้ามืดวันนี้ประมาณสักตีห้าหกโมงอะค่ะน้ำมาอีกแล้วน้องเต๋อแล้วชอบมาช่วงเช้ามืดนะมาช่วงเวลาที่แบบเก็บข้าวเก็บของหนีกันไม่ทันเนาะเนี่ยแล้วน้ำป่าไหลทะลักมาเลยนะคะหมู่บ้านงิ้วหมู่ที่9ตำบลเชียงกลางอำเภอเชียงกลางชาวบ้านเก็บของไม่ทันจริงๆน้ำป่าเข้าท่วมอีกรอบหนึ่งค่ะโอ้โหต้องส่งกำลังใจแล้วก็ให้กำลังใจเนาะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อุตส่าห์มีความหวังว่าดีขึ้นแล้วอ่ะใช่อย่างที่บอกตอนนี้มันลุ้นเรื่องของน้ำฝนไงถ้าน้ำฝนมาเพิ่มเนี่ยมันก็จะหนักขึ้นกรมชลประทานบอกแบบนี้ค่ะคือตอนนี้นะคะน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำแต่จะมีการระบายน้ำแบบขั้นบันไดเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในแต่ละช่วงเวลาจะได้รองรับปริมาณน้ำทางตอนบนก็คือน้ำเหนือใช่ไหมคะมวลน้ำเหนือที่ไหลลงมารวมถึงรองรับปริมาณน้ำฝนในช่วงนี้ด้วยสถานี C2 ค่ะที่อำเภอเมืองนครสวรรค์น้ำไหลผ่าน 1,169 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่นะคะยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณสัก5เมตรกว่าๆสถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทค่ะปริมาณน้ำไหลผ่าน917ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำท้ายเขื่อนยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่ประมาณ5เมตรกว่าๆเหมือนกันทีนี้ค่ะจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองคลองบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาตำบลลาดชิดตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วงแม่น้ำน้อยอะค่ะคุณผู้ชมคะครับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นคาดการว่าจะสูงประมาณถ้าน้อยที่สุดนะคุณผู้ชมน้ำจะสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรครับแต่ถ้ามันมามากมากกว่าที่คาดการณ์นะมันอาจจะไปถึงเมตรครึ่งโอ้โหเยอะนะคะแต่ทีเนี้ยเลยเอวแล้วนะฮะใช่เจ้าหน้าที่บอกว่าปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นแบบนี้ค่ะจะยังไม่กระทบต่อคนในชุมชนครับเพราะมันจะไหลผ่านเขื่อนไปแบบนี้แต่ถึงแม้ว่าคาดว่าจะไม่กระทบแต่พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดบางคนไม่รอบางคนเริ่มขนของไปไว้ที่สูงกันก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยเพราะถ้ามัวแต่รอบางทีกลัวไม่ทันใช่ฮะเวลาน้ำมาทีมาเร็วมาแรงนะคะทีเนี้ยค่ะภาครัฐและภาคเอกชนก็พยายามระดมกำลังในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะมีการเปิดรับบริจาคทั้งบริจาคเงินทั้งบริจาคสิ่งของเครื่องใช้บริจาคเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งทีนี้ก็มีคำเตือนออกมาอย่าทำแบบนี้เลยค่ะมิจฉาชีพอย่ามาฉวยโอกาสในจังหวะที่คนเขาเดือดร้อนกันอยู่จนถึงขั้นต้องออกคำเตือนมาแบบนี้ระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมก่อนจะบริจาคเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนนะคะเพราะเชื่อว่าคนไทยใจดีอยากจะช่วยเหลือคนไทยด้วยกันที่ประสบภัยเวลามีภัยอะไรต่างๆเราช่วยเหลือกันดีมากเนาะใช่ฮะเราก็ช่วยเหลือกันบริจาค กันทั้งสิ่งของรวมไปถึงเงินเนี่ยแหละฮะใช่ทีเนี้ยก่อนโอนเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมถ้าไม่มั่นใจว่าบัญชีที่จะโอนไปช่วยเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าสามารถสอบถามได้นะคะสายด่วน AOC1441
ตลอด24ชั่วโมงนะคะนี่นะครับผมเพราะว่าจริงๆถ้าบอกว่ามิจฉาชีพเขาไม่มีเขาเรียกว่ายังไงดีล่ะไม่มีจิตสำนึกไม่มีจิตสำนึกอ่ะใช้คำนี้ได้เลยอ่ะคือจะเป็นความยากลำบากแค่ไหนหรือว่าเกิดอุทกภัยเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่เขาหยิบฉวยโอกาสนี้มาทำมาหากินได้ตลอดสมเป็นมิจฉาชีพจริงๆอันนี้ไม่ได้ชมนะฮะจริงค่ะแล้วก็ตอนนี้คนกรุงเทพก็เริ่มกังวลใจว่าน้ำจะมากรุงเทพแล้วหรือยังเพราะเขาบอกว่าถ้ามาเนี่ยภายในช่วง 5-6 วันเนี้ยอาจจะเห็นก็เหมือนเดิมต้องลุ้นเรื่องของน้ำฝนแล้วก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ออกมาแถลงละเกี่ยวกับมาตรการในการรับมือเรื่องของน้ำท่วมกรุงเทพตอนนี้ยังอยู่สุโขทัยใช่ไหมฮะก็น่าจะสักประมาณ 5-6 วันอย่างที่พี่มิวบอกนะครับผมอ่ะมาเรื่องต่อมาครับผมก็เป็นเรื่องคนหัวร้อนอีกแล้วเป็นเรื่องชกต่อยฮะเป็นระหว่างเจ้าของโรงแรมกับลูกค้าเหตุเนี่ยเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาจะขอเงินค่าที่พักคืนนะฮะเนื่องจากลุงที่เป็นเจ้าของโรงแรมเนี่ยเขาไม่ให้เพื่อนเข้ามาพักเพิ่มเติมคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ฮะคือมีคลิปหนึ่งเพจ Social Hunter 2022เขานำมาโพสต์เอาไว้ครับพร้อมข้อความระบุว่า2คนเนี่ยนะฮะลูกค้า2คนเนี่ยเขามาเปิดห้องพักในโรงแรมแล้วก็มีเพื่อนตามมาหลังอีก1คนแต่ลุงไม่ให้พัก2คนคือลุงให้พักแค่2คนนะฮะไม่ให้พักเกินมากกว่านั้นแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันก็บานปลายแล้วก็นำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งกันถึงขั้นไหนไปชมฮะเอาลุงลุงไม่ลุงแล้วลุงมาทำร้ายเพื่อนหนูทำไมมาตั้งการด้วยวะโอ้โหไม่ก็เพื่อนหนูยังไม่ได้มาพักเลยมาพักก็มึงว่าไม่แล้วลุงแล้วลุงตีเพื่อนหนูทำไมนั่นแหละคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกเอาไว้คือกลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะเขาจริงๆเขามากัน3คนแต่ว่าเขาไปเที่ยวนะฮะจังหวัดชลบุรีเสร็จเรียบร้อยเขาก็รู้สึกว่าหาที่พักก็เลยก็ไปเจอโรงแรมที่เขาเป็นห้องพักแบบรายวันนะฮะก็ติดต่อห้องพักเรียบร้อยนะครับจ่ายเงินไป450บาทนะฮะคุณลุงเขาก็บอกว่าพักได้แค่2คนแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็บอกว่าจะมีเพื่อนอีกคนนึงอ่ะขอเข้าพักด้วยพอมาถึงเสร็จเรียบร้อยคุณลุงบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ยังไงก็ให้เข้าพักได้แค่2คนงั้นทำยังไงดีล่ะก็ขอเงินคืนแล้วกันอ่ะก็เคลียร์กันว่าจะขอเงินคืนนะฮะคุณลุงก็เริ่มมีปากเสียงกันละสุดท้ายเนี่ยนะฮะเหตุการณ์ก็คือลุงเจ้าของโรงแรมปากพอตอนช่วงมีปากเสียงกันเนี่ยเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยนะฮะคือเข้าไปโวยวายก่อนแต่ว่าเพื่อนอีกคนนึงเห็นท่าไม่ดีเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยพอเห็นท่าไม่ดีเสร็จปุ๊บก็จะหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเพื่อเป็นหลักฐานนะฮะลุงก็ปรีเข้าไปต่อยเพื่อนก่อนเลยตามที่คุณผู้ชมเห็นพอต่อยเพื่อนเสร็จเรียบร้อยหันกลับมาเจอคนที่ถ่ายกล้องวิดีโออยู่เนี่ยนะฮะลุงก็เข้าไปถีบจนมือถือเนี่ยกระเด็นตกไปที่พื้นนะฮะโอ้โหแล้วลุงมีตั้งการ์ดด้วยอ่ะใช่คนเห็นคลิปนี้แซวว่าลุงเป็นนักมวยเก่าปะเนี่ยทำท่าตั้งการ์ดแบบโอ้โหเป็นจริงเป็นจังมากเลยจริงๆเรื่องมันเล็กนิดเดียวอ่ะใช่เจ้าของคลิปเขาถามนะว่าเรื่องมันนิดเดียวเองเพื่อนยังไม่ได้เข้าพักเลยแล้วลุงมาตีเพื่อนหนูทำไมนะฮะแล้วก็ใช้เท้าเนี่ยถีบเข้าไปจนโทรศัพท์ตกพื้นนะครับเจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็เลยเข้ามาบอกนะฮะก็เล่าอย่างที่บอกแหละว่าไปเที่ยวพัทยาก็ง่วงก็หาโรงแรมนอนนะฮะว่าจะนอนสัก 4-5 ชั่วโมงแล้วก็ไปเจอโรงแรมนี้นะฮะเข้าไปก่อน2คนแล้วก็เพื่อนตามมาอีก1คนเสร็จลุงเนี่ยจริงๆแกให้เหตุผลว่าที่ให้เข้าพักได้แค่2คนไม่อยากจะให้เข้ามาพักอีกคนนึงเป็น3คนเนี่ยเพราะว่าไม่อยากจะให้เข้ามามั่วสุม เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะมีเสพยาหรือว่าทำอะไรนู่นนี่ที่มันไม่ดีหรือเปล่าอ่ะก็เข้าใจได้อ่ะก็เข้าใจได้ในมุมของเขาว่าโอเคนะห้องนึงอยู่ได้แค่2คนเท่านั้นเขาเป็นเจ้าของโรงแรมนี่ก็เป็นกฎของเขาอ่ะเข้าใจได้ก็เลยขอเงินคืนเขาก็จะคืนเงินก็จ่ายไปแล้ว450บาทแต่ลุงบอกว่าห้องเนี่ยมันเปิดไปแล้วลุงคืนให้350บาทก็แล้วกันก็เลยเป็นเรื่องเป็นที่มาว่าอ่ะเนี่ยแหละโกลาหลเลยก็เลยทะเลาะกันนะฮะหลังจากนั้นก็ต้องบอกว่าลุงเขาเหมือนจังหวะที่อารมณ์ขึ้นแบบจุดขีดสุดอ่ะเพราะเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปแกอาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยเหมือนแกโมโหว่ามาถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะลูกหลานเหลนหลนของคุณลุงก็ออกมากันหมดเลยมาดูว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันก็ดูเป็นเหตุการณ์ใหญ่เหมือนกันทั้งต่อยกันแล้วก็มีปากเสียงกันเนี่ยนะฮะสุดท้ายเนี่ยนะฮะเห็นลุงเขาบอกว่ารีบวิ่งกลับเข้าไปข้างในตัวอาคารจะไปหยิบอาวุธ
ออกมาทำร้ายร่างกายแต่เขาไม่ได้มีภาพบอกนะฮะว่าคุณลุงจะไปหยิบอาวุธอะไรนะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็ขู่ทำร้ายสุดท้ายเพื่อนๆทั้ง3คนเนี่ยนะฮะแก๊ง3คนที่เขาก็เลยรีบขึ้นรถแล้วก็ไปหาตำรวจไปแจ้งความกับตำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะคราวนี้พอไปแจ้งความเนี่ยก็แจ้งความกับคุณลุงว่าคุณลุงเนี่ยทำร้ายร่างกายนะฮะแล้วคุณลุงก็รู้สึกเหมือนว่าจะแจ้งความกลับด้วยใช่ๆค่ะคือคุณลุงแกก็เหมือนกับว่าจะแจ้งความกลับเหมือนกันแต่เอาจริงเรื่องนี้ทั้งหมดน่ะข้อมูลที่เรานำเสนอคุณผู้ชมไปเป็นข้อมูลทางฝั่งของลูกค้านะเรายังไม่ได้ฟังความจากทางฝั่งของคุณลุงเจ้าของโรงแรมเลยทีเนี้ยแต่ด้วยความที่ภาพในคลิปอ่ะมันเห็นชัดๆแหละว่าคุณลุงแกเปิดตั้งกาดแล้วก็ทำร้ายร่างกายแต่เราก็ไม่มั่นใจว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีภาพออกมาเป็นคลิปแล้วก็ไปออกในโลกออนไลน์มันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าเวลาเล่าข่าวในลักษณะแบบนี้ต้องขออนุญาตให้ความเป็นธรรมไว้กลางๆก่อนใช่ต้องขอกลางๆก่อนเพราะเราบอกว่ามีปากเสียงเนี่ยคำว่ามีปากเสียงเนี่ยเราไม่รู้จริงๆว่าเขาคุยอะไรกันใช่มันถึงเป็นเหตุที่ทำให้ลุงเข้าไปเปิดก่อนที่เขาเบ้าตาเนี่ยนะแต่สุดท้ายการลงไม้ลงมือถึงขั้นทำร้ายร่างกายลุงก็ทำไม่ถูก มันก็เกินไปจริงๆไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามมันไม่สามารถจบได้ด้วยการใช้กำลังนะคะ มันน่าจะคุยกันได้นะฮะโอ้เหนื่อยเลยอ่ะเหนื่อยเลยนะฮะจริงๆมีหลังจากที่คลิปถูกแชร์ออกไปนี่คอมเมนต์เนี่ยเยอะมากๆเลยนะฮะโอ้แต่ว่าก็ไม่ค่อยอยากจะอ่านเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายก็เป็นเรื่องเนี่ยเหมือนเชียร์ลุงเขามากกว่าลุงกาดสวยอย่างนี้เหรอคะนะไปแซวลุงใช่ไหมบางส่วนแต่ว่าหลายๆคนก็มองว่าลุงก็ใจร้อนเกินไปนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกว่าเราฟังความเนี่ยตอนนี้มันแค่ฝั่งเดียวฝั่งจากผู้ที่ขอเข้าพักนะฮะเรายังไม่ได้รู้ว่าจากฝั่งคุณลุงเนี่ยช่วงที่มีการพูดคุยกันเนี่ยมันเป็นอะไรมันคุยกันยังไงมันถึงเกิดเหตุวิวาทกันขนาดนี้ใช่ใช่เวลาเห็นคลิปอะไรในโลกออนไลน์อย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจใช่เนาะเนาะเดี๋ยวค่อยๆดูไปนะคะส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการลงไม้ลงมือเหมือนกันโอ้โหทำไมจะหัวร้อนกันขนาดนี้คุณลุงวัย50ปีไปตัดผมที่ร้านตัดผมที่ปกติแล้วเนี่ยก็ตัดเป็นประจำไม่ใช่คุณลุงคนเดียวกันนะฮะคนละลุงค่ะแต่เป็นเรื่องของลุงเหมือนกันค่ะ คือไปตัดผมที่ร้านตัดผมย่านวังหินลาดพร้าวอะค่ะแล้วปกติคุณลุงคนนี้จะตัดกับเจ้าของร้านที่เป็นผู้หญิงแต่วันที่เกิดเรื่องอะเจ้าของร้านไม่อยู่ก็เลยไปตัดกับพนักงานตัดผมที่เป็นผู้ชายแต่เขาก็มีประสบการณ์นะเขาก็ตัดผมมาหลายปีลุงคนนี้บอกพนักงานที่ร้านว่าเอาสั้นๆหน่อยรองทรงสั้นๆหน่อยพนักงานที่ร้านที่เป็นช่างตัดผมก็มาเลยเอาหวีรองแล้วก็ตัดไปปื๊ดนึงลุงด่าเลยครับสั้นขนาดนี้ไม่ได้จะบวชเป็นพระนะช่างตัดผมก็พยายามจะอธิบายแต่ไม่แน่ใจว่าประโยคที่ช่างอธิบายไปมันไปกวนอะไรคุณลุงหรือเปล่าครับช่างบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลุงเดี๋ยวมันก็ยาวประโยคนี้แหละถึงขั้นลงไม้ลงมือกันเลยอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูคลิปค่ะผมบอกสั้นแต่มันก็สั้นกลางๆน้องเล่นมาไถเลยอ่ะผมไม่ไปบวชนะผมมองไม่เห็นไงมันสั้นเลยผมตัดตรงแบบลองตรงสูงอะค่ะแล้วก็ข้างบนก็มันยาวแล้วผมจะตัดสั้นที่สุดนี่พี่มันสั้นขนาดนั้นแล้วแหละผมเป็นคนถ่ายข้างบนแต่ผมติดข้างจะถ่ายข้างข้างไงจริงเปล่ารู้รู้ไหมอะไรมันจะขนาดนั้นร้านตัดผมซอยวังหิน38ย่านลาดพร้าวลูกค้าก็คือคุณลุงอายุประมาณ50ปีคือหรือมันสื่อสารเข้าใจกันคลาดเคลื่อนคือลุงเขาบอกช่างตัดผมว่าขอรองทรงสูงข้างบนเอาสั้นๆหน่อยมันก็ฟังดูเข้าๆกับที่น้องเขาตัดให้เนี่ยฮะข้างบนเอาสั้นๆหน่อยพอตัดไปปื๊ดหนึ่งลุงเริ่มบ่นละสั้นขนาดนี้ไม่ได้จะบวชเป็นพระนะแต่คลิปนี้อีกหนึ่งประเด็นที่เป็นไฮไลท์นอกจากการลงไม้ลงมือทำร้ายร่างกายแล้วนะคะทำไมคุณลุงคนนี้จะต้องถึงขั้นที่ช่างตัดผมกราบเท้าเออ
คือช่างตัดผมผู้ชายคนนี้ยกมือไหว้ขอโทษคุณลุงพยายามกดหัวลงไปเพื่อให้กราบเท้ากดหัวให้กราบเท้าแล้วจริงๆแล้วพี่ผู้หญิงที่อยู่ในร้านก็พยายามจะมาช่วยขอโทษให้คุณลุงแกใจเย็นๆและน้องเต๋อเห็นอีกคนนึงมาที่อยู่ในร้านครับครับนั่งนิ่งๆดูมือถือ อันนี้เขาขอไม่ยุ่งขอไม่ยุ่งขอไม่ยุ่งเกี่ยวคนมุมนี้ขอไม่ยุ่งขอไม่ยุ่งใครจะอะไรไปไม่เป็นไรดิฉันขอจะฟิล์มมือถือไปไม่อยากจะยุ่งทำไมมันต้องถึงขนาดนั้นช่างตัดผมชื่อว่าคุณสุรวุฒิอายุ37ปีนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์24สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะตัดผมไปได้1นาทีท้วนลุงแกอารมณ์ขึ้นเลยเพราะลุงแกบอกว่าอ้าวก็ตัดปื๊ดแรกขึ้นไปข้างบนกลางหัวเลยทำไมไม่ตัดจากข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยคือเริ่มต้นจากตบกกหูช่างก่อนนะน้องเต๋อแล้วก็ลงไม้ลงมือลุกขึ้นมาว่าทำไมคุณตัดสั้นเสร็จปุ๊บหันลุกขึ้นมาบ้องหูก่อนเลยแล้วให้เขากราบเท้าอย่างเงี้ยคือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ คือช่างตัดผมเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาตัดผมมา 6-7 ปีแล้วแล้วมาตัดที่ร้านเนี้ยได้ประมาณ1ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยแล้วก็ลูกค้าคนนี้สงสัยสื่อสารกันผิดพลาดละมั้งช่างตัดผมจริงๆให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วน้ำเสียงเขาน่าสงสารมากเลยคือเขายอมทุกอย่างเลยอ่ะผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆผมก็ยกมือไหว้เขาแล้วเขาให้กราบเท้าผมก็ก้มลงไปไหว้เขาแล้วแต่เขายังไม่จบไม่ยอมจบสักทีครับแล้วเชื่อมั้ยช่างตัดผมอ่ะบอกกับนักข่าวว่าผมไม่เอาเรื่องเขาหรอกไม่แจ้งความไม่อะไรด้วยไม่เป็นไรถือว่าเรื่องมันจบไปแล้วโอ้โหไอ้อย่างงี้จริงๆฟ้องได้นะฮะใช่หรืออย่างงี้แจ้งความลงบันทึกประจำวันได้เพราะว่ามีเหตุทำร้ายร่างกายด้วยแล้วก็รวมไปถึงการที่กดหัวลงให้กราบเท้าเนี่ยผมว่าก็น่าจะโดนอีกกระทงนึงอ่ะมันเกินไปไงคือคำว่ารองทรงสูงเอาสั้นๆหน่อยเนี่ยมันสั้นขนาดไหนเราก็ไม่แน่ใจพี่มิวก็แบบหวีรองเบอร์10มันสั้นขนาดไหนไม่รู้รองทรงสูงเหรอฮะรองทรงสูงก็ยาวกว่าน้องๆ นักเรียนหน่อยอ่ะใช่ไหมใช่ไหมเลยช่างตัดผมเขาเข้าใจว่าอาจจะเป็นการสื่อสารที่เข้าใจกันผิดพลาดแล้วก็คุณลุงคนนี้ที่มาใช้บริการปกติก็จะตัดกับช่างอีกคนนึงซึ่งเป็นเจ้าของร้านซึ่งเป็นผู้หญิงก็อาจจะแบบไม่คุ้นมือกันไม่ถูกใจไม่ถูกจริตอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่ควรลงไม้ลงมือแบบนี้ไม่ควรจะต้องให้เขากราบเท้าขนาดนี้คืออย่างที่พี่มิวบอกตอนแรกอ่ะเขาจะไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรกันใช่ไหมคะแต่เจ้าของร้านมาเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เจ้าของร้านบอกว่ามันเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกินไปมากมากกำลังพิจารณาอยู่ว่าต่อให้ช่างตัดผมจะไม่เอาเรื่องเจ้าของร้านเอาเรื่องจะเอาเรื่องเรื่องต้องไปถึงตำรวจแล้วก็จะเอาเรื่องลูกค้าคนนี้ค่ะมันก็กลางเกินไปจริงๆจริงนะฮะโอ้จริงๆแค่ตัดผมเองแล้วก็จริงๆคุยกันได้เขาคือผมเชื่อว่าช่างตัดผมเขาก็มีวิธีแก้แหละฮะเพราะว่าเพิ่งเริ่มตัดผมไปรู้สึกว่าน่าจะปื๊ด2ปื๊ดเองนาทีเดียว1นาทีท้วนแล้วก็ของขึ้นเลยเออโอ้โหต้องใจเย็นนะคะโอ้หัวร้อนจริงๆฮะเรื่องนี้ต่อไปเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะบอกว่าหัวร้อนดีไหมถ้าเป็นผมโดน ผมก็คงหัวร้อนแต่ว่าก็หัวหายไปด้วยเลยแหละ ออกมาเตือนภัยกันนะฮะสำหรับใครที่มีบ้านพักต่างจังหวัดนะครับบ้านพักตากอากาศอยู่เนี่ยนะฮะก็ควรจะหมั่นกลับไปดูแลหรือว่าอย่างน้อยก็ติดกล้องวงจรปิดอะไรเอาไว้บ้างนะครับผมเพราะว่ามีเจ้าของบ้านหลังหนึ่งครับผม อยู่บ้านพักตากอากาศก็มาบ้างหลังจากนั้นก็เว้นช่วงไป20วันกลับมาอีกทีสภาพบ้านเป็นแบบนี้ฮะไหนบ้านคะน้องเต๋อเนี่ยฮะไหนคะสภาพบ้านเนี่ยฮะนี่บ้านพักตากอากาศเหรอคะครับบ้านพักตากอากาศครับผมผู้ใช้เฟซบุ๊กคนนี้ฮะระบุว่าขออนุญาตแอดมินเตือนภัยนะฮะสำหรับผู้ที่มีบ้านพักตากอากาศที่ต่างจังหวัดโปรดติดกล้องวงจรปิดแล้วก็ผูกมิตรกับเพื่อนบ้านมากๆเลยนะฮะเพราะที่บ้านเนี่ยโดนขโมยเหล็กยกหลังไม่เหลือแม้แต่โครงทั้งหมด3อาคารรวมพื้นที่300ตารางเมตรนะฮะ300ตารางเมตรนี่ผมว่าพื้นที่ใช้สอยนะฮะยังไม่รวมกับพื้นที่ด้านนอกที่เป็นที่ดินอีกนะฮะค่ะเขาบอกว่าเข้าพื้นที่ครั้งสุดท้ายเนี่ยเดือนที่แล้วลำดับเหตุการณ์ให้บ้านพักที่เนี่ยคืออยู่ที่จังหวัดนครปฐมติดถนนขนาด10ไร่นะครับวันที่22กรกฎาคมเป็นวันที่เข้าบ้านครั้งสุดท้าย
ทุกอย่างครบครับวันที่21สิงหาคมพบว่าอาคารหายหมดเลย3อาคาร3ฮะสอบถามผู้ใหญ่บ้านแจ้งว่ามีรถ6ล้อเข้ามารื้อถอน2วันเองครับโดยสอบถามแล้วนะฮะเขาก็แจ้งมาว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยว่าจ้างให้มารื้อถอนอาคาร4ความเป็นจริงก็คือประตูรั้วเนี่ยถูกตัดกุญแจออกแล้วก็บุกรุกเข้าไปรื้อถอนอาคาร5ตอนนี้ตามดำเนินคดีแล้วรอทางตำรวจสืบสวนอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครที่มีบ้านพักตากอากาศต่างจังหวัดนะฮะหากไม่มีเวลาดูแลเนี่ยควรมีระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรนะฮะคุณสมศักดิ์เจ้าของโพสต์ครับบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนนครปฐมนะครับเป็นที่ดินของตัวเองมีเอกสารโฉนดยืนยันย้ำว่าไม่มีติดภาระอะไรกับใครเลยครั้งสุดท้ายที่เข้าบ้านเนี่ยนะฮะก็ห่างกัน20วันอย่างที่บอก22กรกฎาคมนะครับผมก่อนหลังจากนั้น20วันกลับเข้ามาโดนรื้อไปหมดเรียบอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคนละโอ้โหมันคือมันไปหมดทั้งอาคารนะฮะเอออะไรที่เอาไปได้เขาเอาไปหมดเลยเหลือซากกำแพงเอาไว้ให้1แผ่นแล้วก็แค่นี้เหลือให้แค่นี้นะฮะของที่หายไปมีอะไรบ้างล้าวไก่โรงรถบ้านหมาบ้านทั้งหลังวงกบบ้านทั้งหลังทีวีโซฟาตู้เย็นไม่เหลือเลยผนังหายไปด้วยเหลือแค่ส่วนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละฮะโอ้ยตอนนี้นะฮะตำรวจสืบสวนกำลังลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านใกล้เคียงแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านด้วยถึงวันที่พบเห็นแน่นอนเพื่อตามจากกล้องวงจรปิดนะครับส่วนตัวที่เจ้าของบ้านสงสัยเนี่ยมีการส่งข้อมูลให้ตำรวจออกหมายเรียกแล้วคาดว่าเป็นคนในพื้นที่แหละเนื่องจากตัวอาคารเนี่ยถ้าไม่เคยเข้าพื้นที่มาก่อนเนี่ยจะมองจากภายนอกไม่เห็นนะครับโดยปกติเนี่ยเขาก็มีการให้คนเข้ามาทำความสะอาดนะฮะตัดหญ้าตัดต้นไม้ประมาณเดือนละ1ครั้งส่วนตัวเจ้าของเองเขาก็เข้าไปบ้านนี้ครั้งละเดือนละ1ครั้งนะฮะทั้งนี้แนะนำอีกว่าถ้าตอนนี้เนี่ยใครที่มีบ้านพักตากอากาศเนี่ยนะครับผมก็อย่างที่บอกระบบเตือนภัยระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องสำคัญมากผูกมิตรอันดีไว้กับเพื่อนบ้านนะฮะแล้วก็ที่สำคัญกล้องวงจรปิดแนะนำเลยเขาบอกว่าให้ใช้แบบโซลาร์เซลล์ก็ได้ติดซิมแล้วก็ส่งข้อมูลกลับมาที่เซิร์ฟเวอร์เลยเพราะว่าโจรสมัยนี้ฉลาดถอดกล้องและกล่องบันทึกเป็นอันดับแรกที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมแล้วด้วยความที่ว่าบ้านพักตากอากาศตรงนี้พื้นที่มันเยอะมัน10ไร่คนภายนอกมองเข้าไปไม่เห็นคนภายนอกเขาก็ไม่รู้ว่าข้างในใครมารื้อมาถอนมาอะไรผู้ใหญ่บ้านก็เข้าใจผิด คนมารื้อมาถอนก็อ้างว่าเป็นเจ้าของแต่เจ้าของตัวจริงบอกฉันนี่เจ้าของตัวจริงมีโฉนดเนี่ยชื่อฉันอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้ไปเดือนเดียวเนี่ยโอ้โหโอ้โหแล้วทำไมมันรื้อไวเนาะเป็นผู้ใหญ่บ้านผมก็น่าจะโทรถามลูกบ้านก่อนนะจริงว่าว่าจะรื้ออะไรเพราะว่า1มีล้าวไก่มีบ้านน้องสุนัขแล้วก็มีตัวอาคารบ้านอีกด้วยแล้วการที่จะคืออย่างนี้คือมันจะบอกว่าเข้าไปขโมยมันก็ใช้คำว่าขโมยไม่ได้เนี่ยมันเข้าเหมือนเข้าไปรื้อใช่รื้อถอนนะฮะยิ่งเปรียบเทียบภาพให้ดูแบบนี้โอ้โห before after อ่ะก่อนรื้อกับหลังรื้อเนี่ยกวาดเรียบเอาไปเรียบเลยอ่ะโอ้โหก็เป็นอุทาหรณ์เตือนนะคะ บางคนก็จะปล่อยทิ้งบ้านเอาไว้รกร้างว่างเปล่าไม่ค่อยได้ไปดูบางทีก็ต้องไปดูกันหน่อยเดือนละครั้งเหมือนกรณีนี้อาจจะยังไม่พอเดือนละครั้งอาจจะน้อยไปด้วยซ้ำครับเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ผมว่าช่วยได้เนี่ยโซลาร์เซลล์ซิมเตือนเข้าเซิร์ฟเวอร์แบบนี้ผมว่าน่าจะติดกันสักหน่อยนะฮะส่วนเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของงานแต่งงานค่ะเชื่อว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวทุกคนเวลาจะจัดงานแต่งงานเนี่ยก็จะต้องวางแผนกันเป็นระยะเวลานานพอสมควรก็จะมีรายละเอียดเรื่องของการจัดงานเยอะโดยเฉพาะเจ้าสาวก็อยากให้เป็นงานที่ดีที่สุดสวยที่สุดเพอร์เฟคที่สุดสิ่งที่ต้องแบบภาวนาเลยว่าวันแต่งงานฉันนะขอให้อากาศดีฝนอย่าตกนะต้องประมาณนี้เนาะเพราะฝนตกอะไรที่เตรียมไว้มันเละไปหมดเลยอ่ะแต่บ่าวสาวคู่นี้ฝนตกวันแต่งงานเขาจะแก้ปัญหายังไงเดี๋ยวลองไปดูค่ะและเป็นไปตามที่เห็นเลยครับน้ำท่วมปกติคนจะเล่นลานลมยืนเล่นที่กลางสุดยอดนักอ่านแต่งผมใครอ่อนปิดมากไปนี่มีคนแรกที่หลังคุณพ่อเที่ยวแล้วก็ที่อยู่ที่เพื่อนไม่มาที่เงี้ยเพื่อนเงี้ยเพื่อนน้าแกงเงี้ยนอลูกงาม
้ยถ้าเป็นน้องเต๋อทำไงเนี่ยเสียใจแทนเลยอ่ะเนาะแต่คู่บ่าวสาวและครอบครัวนี้น่ารักมากค่ะชีวิตมันต้องไปต่อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ต้องลุยกันต่อก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก็เดินลุยน้ำเจ้าบ่งเจ้าบ่าวเนี่ยเห็นไหมเปลี่ยนชุดนี่คือเจ้าบ่าวนะที่เดินเสิร์ฟอาหารอยู่นี่เจ้าบ่าวนะฮะเจ้าบ่าวนะเพราะว่าตอนแรกผมก็เอ๊ะเป็นใครเพราะว่าเห็นพวงมาลัยที่คล้องคออยู่เปลี่ยนชุดเลยจ้าเดินลุยน้ำเสิร์ฟอาหารจ้าเจ้าสาวค่ะคุณบุ๋มค่ะคุณจิรประภาบอกว่าก็วางแผนกันมาเป็นปีอยากให้งานแต่งงานเพอร์เฟคที่สุด23สิงหาคมที่ผ่านมาตอนเช้ามันก็โอเคแหละครับครับแต่หลังจากนั้นเอาฝนตกเอาน้ำท่วมเสียใจมากเลยอะทำยังไงดีแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ใครจะไปควบคุมกำหนดฟ้าฝนได้ถูกต้องไหมคะก็เลยเอ้าไม่เป็นไรลุยกันต่อเจ้าบ่าวก็เปลี่ยนชุดเลยค่ะคือเหมือนเขาชอบตกปลาก็เลยเปลี่ยนชุดให้มันเข้ากับบรรยากาศก็น้ำเยอะๆแบบนี้ใช่ไหมก็ลุยกันไปแบบนี้อ้าวสุดท้ายได้รูปน่ารักมากนะเห็นป่ะก็เลยเป็นงานแต่งงานที่เก๋ไก่ไม่เหมือนใครเลยนี่นะคะอ๋อแล้วผมชอบมากเลยอ่ะที่เป็นอุโมงค์ดาบอ่ะโดยปกติแล้วเขาจะมีอุโมงค์ดาบใช่ไหมฮะใช่อันนี้เป็นอุโมงค์คันเบ็ดตกปลาใช่เขาชอบตกปลาแล้วก็เอ้าเข้าบรรยากาศมีน้องมีน้ำอะไรด้วยกลายเป็นงานแต่งงานที่อยู่ในความทรงจำของแขกที่ไปร่วมงานเพราะไม่มีแบบนี้นะงานอื่นไม่เป็นแบบนี้นะเป็นงานแต่งงานที่อาจจะคลุกคลักนิดหน่อยแต่สุดท้ายก็เป็นงานแต่งงานที่น่ารักแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองใช่ค่ะซึ่งก็ชื่นชมการมองโลกในแง่ดีว่าเราจะไม่ไปฟูมไฟอะไรกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราควบคุมไม่ได้เราก็ต้องไปต่อเดินหน้าต่อไปเดินหน้าต่อไปนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายังมีเรื่องที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่ครับ